สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาป้ากันทำกลางสายฝนที่ตกลงมานะเจ้าอันนี้พัดเฮ็ดปาติยองใส่หน่อไม้ใส่ไข่แล้วก็ใส่เต้าหู้ไข่มากินข้าวด้วยกันเจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันเด้อฝนตกเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปวัดเพิ่นกลับมาพอดีบังเอิญมีอาหารไว้มีเตรียมไว้ตะวาบ่ได้ทําเสร็จก็เลยเอามาทําเจ้านี่เจ้าแต่เจ้าก็ไปใส่บาตรมาใส่หอนหนึ่งเท่าหนึ่งขนมนะขนมสอดไส้อย่างเงี้ยเจ้าไปทําบุญกับเจ้านี่วันนี้คงบ่ได้ไปหนองคนเดินครับพ่อแม่พี่น้องฝนตกผักใส่หน่อไม้เฮ็ดอร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามาทักทายขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเดี๋ยวแม่กับนางก็ไปให้กำลังใจทุกคนเช่นกันนะเจ้าอร่อยนั่นเป็นกินอกไก่แล้วก็มีกินตะพุ่นนะอันนี้ไม้ค่ะจะมาถึงวันนี้จะพ่อแม่พี่น้องได้ไม้กําเตียนี่เพราะว่าใช่ไม้นี่ได้ยินเสียงอย่างแปลกประหลาดเข้าไปก็ปฏิตกใจเลยเจ้าเน้อเขาหัวไก่คนกินอกไก่ครับล้ำขนาดพ่อแม่พี่น้องอร่อยมากเผ็ดอร่อยบอกเลยมาคัดสักสีมาออกมาเป็นสีเหลืองๆนี่นะใส่ที่อยู่ดำไปน้อยเจ้านี่มันมีสีสันนี่คือสืบลูกก็แม่เจ้านางลืมใส่หยังก็แม่พี่น้องกินไปแล้วนี่ลืมใส่วุ้นเส้น ทันแล้วลืมใส่วุ้นเส้นก็พ่อแม่พี่น้องหั่นพริกไปใส่กันนี่ให้มันมีรสชาติขอห้ามบ่ให้กินเลยอ่ะข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะเจ้าเป็นตีสิ่งที่โปรดปรานนักสุดเป็นเจ้าคนจริงมักข้าวเหนียวเป็นลูกข้าวเหนียวแล้วนักสุดคนเหนือเขาหมอห้ามเราอยากลองให้เลยแล้วมาได้กินข้าวนึ่งลำไส้มันทำงานบ่ได้ทำงานบ่ดีทำงานบ่คล่องบ่ดีเฮาบ่เคยป่วยเลยแล้วนะนี่พอเฮาป่วยเฮาก็ต้องดูแลตัวเองนะพ่อแม่พี่น้องแม่ก็นางก็เลยทําอาหารเพื่อสุขภาพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะจ๊ะฝนตกนักเลยท้องฟ้ามีแต่น้ำเจ้านี้เนี่ยจะเจ้าไปวัดมันแบบตกไปแล้ววัดก็อยู่ข้างๆเนี่ยกำแพงวัดเลยอ่ะกำแพงวัดอีข้างๆข้างหลังเนี่ยกำแพงวัดยาวไปถึงข้างหน้าคนบ้านแบกแล้วนางอยู่ติดวัดอันนี้บ้านจริงๆมันมีรั่วเจ้าในก็นางเอาออก
เผื่อมาทำร้านตรงนี้อยู่ศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีล5บัดเจ็บบัดได้ว่าเข้าพรรษา3เดือนแล้วแม่เจ้านางทำตลอดชีวิตเลยสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ด้วยนะเจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะเจ้าอืมอร่อยมากนะวันนี้ถือว่ากินข้าวเยอะแล้ววันนี้คงได้นอนพักผ่อนเที่ยวบ้านนะพ่อแม่พี่น้องฝนตกเจ๊งไงแม่ก็นั่งก็เปิดร้านวันเสาร์เคยยุดวันอาทิตย์ฝนตกแม่ก็นั่งก็เลยบ่นหมอนแล้วเลยคิดดูว่าท่านจะเตรียมของไว้ขายถนนคนเดินเอ้ยไปตลาดมาแล้วแล้วเจ้านะเจ้าฝนตกเนี่ยก็ไม่ได้ไปขายแล้วก็ทุกคนสงสัยว่าทำไมแม่เจ้านางถึงเจ๊และยังติดป่าเจ้านางขออนุญาตเจ้าขออนุญาตเบิ่งเบิ่งก่อนนะทำไมเจ้านางแบบคือปฏิบัติไปปฏิบัติมาประมาณ40 ปีละตอนนี้แม่เจ้านางอายุเยอะแล้วเจ้า60 กว่าแล้วเจ้าอายุนะแล้วก็แม่เจ้านางปฏิบัติไปกับเบิ่งเบิ่งไปแม่เจ้านางขออนุญาตเองเพราะว่าแม่ก็นางใช้การเดินบ้านสามเจ้าขอเปลี่ยนว่าขอให้หายจากโรคมะเร็งเจ้าเพราะแม่ก็นางหายแม่ก็นางได้ซัดจ้ากินเจ๊ตลอดชีวิตกินเจ๊กินมังตลอดชีวิตเลยเจ้าแต่ขออนุญาตเป็นกินขาเพราะว่าเอาขาดโรตีนมาได้เจ้าแต่แม่ก็นั่งไม่ได้เข้าใจคิดเนื้อ